ระหว่างขับรถมันจะมีผลอะไรตามมาไหมครับผลก็คือทำให้ผ้าเบรกไหม้หน้าผ้าเบรกไหม้เบรกฟีดเบรกฟีดก็คือเบรกรั่วเบรกแตกอะไรเงี้ยถ้าแบบกรณีหนักๆเลยนะครับเอาเบรกมือดึงขึ้นสุดกับไม่สุดเนี่ยมันจะต่างกันไหมพี่ก็จะต่างกันนะครับถ้าเราขึ้นสุดจนตึงใช่ไหมรถก็จะอืดกินน้ำมันแล้วก็จะทำให้หน้าผ้าเบรกไหม้ลูกสูบเบรกอะรั่วไปเลยเนี่ยทำให้น้ำมันเบรกรั่วไปเลยทำให้เบรกขีดไปเลยถ้าสมมติเราลืมเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะลามไปจุดอื่นได้ไหมครับอย่างเช่นพวกลูกหมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ลามไปจุดอื่นนะครับจะมีแค่ชุดเบรกโดยตรงอย่างเดียวเลยก็คืออยู่ที่เบรกอย่างเดียวเลยไม่มีสิทธิ์ลามไปที่ลูกปืนหรือว่าอะไรครับผมหรือว่าลูกปืนมีสิทธิ์ด้วยก็ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยเจอส่วนใหญ่เต็มที่ก็เบรกไหม้กับจานคดแล้วก็ลูกสูบแล้วล่ะเบรกแตกใช่เบรกแตกเบรกฟีดสังเกตหรือว่าดูเนี่ยว่าเราลืมเอาเบรกมือลงเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างครับก็จะดูที่หน้าปัดเนาะมันจะมีสัญลักษณ์รูปเบรกนะแล้วก็สังเกตที่คอนโซลกลางนะถ้าเป็นรถรุ่นเก่าจะเป็นคอนโซลกลางนะแล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็คือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเงี้ยจะมีสัญญาณเตือนมันจะดังขึ้นมาถ้าเราลืมขับรถแบบธรรมดาโดยที่เรายังไม่ได้เหยียบเบรกมือหรือว่าอะไรค้างไว้นะครับมีปัญหาการขับสมูทปกติโอเคครับแต่อันนี้จะเป็นการเหยียบเบรกมือและลองขับดูนะครับนี่เบรกมือขึ้นมาแล้วนะครับนี่เห็นชัดเดี๋ยวมาลองดูนะครับเหยียบน้อยนะเริ่มจะน้อยเสียงมันก็จะดังนะครับถ้าเราลืมอันนี้คือเป็นรถรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่มันจะเตือนมันจะมีสัญญาณบอกอยู่เลยตรงนั้นใช่ครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือมันจะเตือนร้องเตือนมาเลยว่าเราลืมกดเบรกมือถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะสำหรับรถรุ่นใหม่